ปกสแขวงขมวนเปิดฝึกอบรมเวียกงานวิชาเฉพาะระยะสั้นให้ปกสกลุ่มอมข่างเมืองบุรพาโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของท่านพันโทคำสิงห์นนทศรรองหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงขมวนท่านคำปอนกาลีแก้วดวงศรรองเลขาพรรคเมืองมีคณะห้องคุ้มครองสมณครัวและก่อสร้างหักฐานปกสแขวงคณะกองบัญชาการปกสเมืองอำนาจการปกครองบ้านกำลังปกสกลุ่มปกสบ้านและแขกถึงเชิญพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้นักสมณกรจะได้พร้อมกันค้นคว้าหำเฮียนเอาบรรดาเอกสารสำคัญต่างๆเซ็นเอกสารคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่27ทับนยว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกันและแก้ไขปรากฏการณ์ยอท้อในสังคมเอกสารคำสั่งของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่1526ทับปกสลงวันที่21พฤศจิกายน2013ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองของกำลังปกสเอกสารของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่1513ทับปกสลงวันที่7มิถุนายน2008ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกำลังปกสกลุ่มบ้านเอกสารของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่514ทับปกสลงวันที่7มิถุนายน2008ว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกำลังปกสบ้านเอกสารของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่818ทับปกสลงวันที่15มิถุนายน2012ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านป้องกันความสงบดีเอกสารของท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบฉบับเลขที่655ทับปกสลงวันที่8พฤษภาคม2012ว่าด้วยการจดทะเบียนคุ้มครองสมณครัวลาวและคนต่างดาวเอกสารเวียกงานคุ้มครองเป้าหมายเอกสารเวียกงานป้องกันสถานที่เกิดเหตุเอกสารสืบสวนสอบสวนขั้นพื้นฐานเอกสารแนะนำวิธีจดกายปึ้มหาสนิทปกสบ้านและเอกสารเวียกงานจดทะเบียนคุ้มครองกวดกาอาชีพพาหนะพิเศษภายหลังได้สำเร็จการค้นคว้าทางด้านทฤษฎีแล้วจากนั้นนักสมณกรแม้ได้เคลื่อนไหวลงเฮ็ดเวียกงานตัวจริงในการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้กำลังปกสกลุ่มปกสบ้านมีความรู้ความสามารถทางด้านเวียกงานวิชาเฉพาะเป็นต้นแม่นรู้ได้ถึงพละบทบาทสิทธิ์หน้าที่วิชาเฉพาะปกสรู้ได้เนื้อในเอกสารต่างๆกำได้พื้นฐานหลักการเวียกงานวิชาเฉพาะของตนเองเฮ็ดให้กำลังปกสกลุ่มปกสบ้านได้ปฏิบัติหน้าที่วิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับสภาพการตัวจริงกำเน้นสภาพการของเป้าหมายที่มาพักเซาเฮ็ดให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานการฝึกอบรมในครั้งนี้จะได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันจึงจะสำเร็จ